ไหวที่พม่าห่างจากแม่สายเนี่ยก็ประมาณ100กิโลทำไมมันสะเทือนไปถึงสกลนครอุดรขอนแก่นในกทมล่ะครับอาจารย์ผมวัดระยะแล้วเนี่ยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยห่างจากสกลนครประมาณ500ถึง600กิโลคลื่นที่มีขนาดสูงสุดเนี่ยก็คือคลื่น LG คลื่น LG เนี่ยมันจะมีคาบยาวแล้วก็มีแรงสั่นสะเทือนสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาคารสูงเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากคลื่นตัวนี้ก็เหมือนกันกับในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยห่างออกมาก็ประมาณ600ถึง700กิโลเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากคลื่นคาบยาวที่เราเรียกว่าคลื่น LG เนี่ยนะครับทำให้อาคารสูงเนี่ย10ชั้นขึ้นไปอ่ะพูดง่ายๆรู้สึกได้นะครับรู้สึกกันไหวก็อาจจะทำให้ผู้คนเนี่ยแตกตื่นกับการสั่นไหวอันนี้แต่ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายในเชิงของโครงสร้างของอาคารนะครับผมคิดว่ามันคงไม่โตไปกว่านี้แล้วแหละอาจารย์ประมูลมันเกิดที่พม่าแต่ว่าความเสียหายหรือผลกระทบเนี่ยมันจะมีผลมาถึงรอยเลื่อนในประเทศไทยไหมอาจารย์แผ่นดินไหวขนาดนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปกระตุ้นให้รอยเลื่อนที่อยู่ห่างออกมาเนี่ยหรือรอยเลื่อนกลุ่มรอยเลื่อนทางภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยให้มีการขยับตัวหรือว่าเกิดเป็นแผ่นดินไหวใหญ่ขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ห่างออกไป